ครับกลับมาในช่วงสนทนากับรายการบอกข่าวเล่าเรื่องนะครับตั้งแต่ต้นรายการผมนำเสนอไปแล้วว่าเรื่องของพิษสุนัขบ้าไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่ในส่วนของฤดูต่างๆที่ผ่านๆกันไปเนี่ยในส่วนของหน้าร้อนเนี่ยค่อนข้างจะระบาดกันมากแต่ในช่วงหน้าฝนก็ยังคงต้องระวังกันอยู่ซึ่งในวันนี้ครับผมได้รับเกียรติจากคุณหมอนายสัตวแพทย์ธีระนวะวิภาพันธ์นะครับนายสัตวแพทย์ชำนาญการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกและอีกท่านหนึ่งครับนายสัตวแพทย์ครับสัตวแพทย์หญิงทมนวันศรีบรรเทาครับสัตวแพทย์ปฏิบัติการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกเช่นเดียวกันอยู่ในรายการและจะให้รายละเอียดกับเราในวันนี้ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีท่านค่ะก่อนอื่นเลยนะคะที่เราจะไปเจาะเรื่องถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงอาการหรือว่าการเฝ้าระวังต่างๆต้องให้คุณหมอนะคะช่วยแนะนำโรคนี้ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ทำความรู้จักในเบื้องต้นด้วยค่ะครับผมก็โรคพิษสุนัขบ้านะครับก็เป็นโรคที่ เกิดนะครับจากเชื้อไวรัสนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดโรคนะครับในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับโดยเฉพาะในสัตว์เนี่ยก็จะเป็นในสุนัขแล้วก็แมวนะครับแล้วก็เป็นโรคที่มีความอันตรายรุนแรงเนื่องจากว่าติดต่อมาสู่คนได้นะครับโดยที่อาการเนี่ยก็จะรุนแรงนะครับในคนนี้ก็คือสามารถถึงแก่ชีวิตได้นะครับผมติดต่อจากคนจากสัตว์สู่คนนี่ติดโดยอะไรคะคุณหมอก็โดยวิธีหลักๆเลยก็คือว่าการกัดนะครับก็คือสุนัขเนี่ยนะครับที่เป็นโรคนะครับไม่ใช่สุนัขทั่วไปสุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยนะครับมากัดคนนะครับก็เชื้อเนี่ยก็จะผ่านตรงนั้นครับผมแล้วคนจะแสดงอาการอย่างไรบ้างจนถึงเสียชีวิตในคนเนี่ยคือเนื่องจากระยะฟักตัวของโรคเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแปรคือไม่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการของโรคเนี่ยก็คือจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่าอาการที่จะแสดงเนี่ยก็คือว่าโดยส่วนมากเนี่ยจะเป็นของเรื่องระบบประสาทนะครับครับผมเขาถึงบอกว่าพิษสุนัขบ้าอาจจะอาการแบบหลอนๆไปแล้วในส่วนของประเภทฮะนอกจากนี้คือเราได้ยินชื่อโรคก็คือโรคพิษสุนัขบ้าแต่สัตว์ที่นำเชื้อไวรัสตัวนี้มีกี่ประเภทครับคุณหมอเป็นสัตว์ด้วยลูกด้วยนมแทบจะทุกชนิดเลยค่ะที่ติดได้งั้นแสดงว่ากระต่ายเป็นได้ค่ะได้เช่นเดียวกันอย่างนี้คือถ้าเกิดเราแบ่งกลุ่มเลยนะแบ่งกลุ่มเป็นพืชสัตว์เศรษฐกิจที่เราชอบเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยนกหนูกระต่ายแมวสุนัขพวกนี้ทั้งนั้นเลยใช่ไหมฮะนกจะไม่ใช่นกไม่ใช่เอาตัดเลี้ยงด้วยนมเลี้ยงด้วยนมขออภัยกำลังคิดอยู่มีอะไรอีกนะได้เหรอโอเคแต่ว่าส่วนใหญ่ที่จะพบก็คือจะเป็นสุนัขถ้าสมมติเทียบสุนัขกับแมวจะเจอในสุนัขมากกว่าได้ซ้ำครับนี่แสดงว่าวิธีการติดต่อสู่คนได้เนี่ยมีกี่วิธีฮะก็คือจะเป็นผ่านน้ำลายอะค่ะก็คือเป็นการกัดเป็นหลักค่ะเป็นส่วนใหญ่เลยเลียได้ไหมเลียโดนบาดแผลเลียโดนบาดแผลก็ได้เหมือนกันเพราะว่าบาดแผลมันเปิดอยู่เนี่ยเพราะบางคนที่รักสุนัขกอดหอมบางทีเนี่ยเป็นแผลผมสมมติเฉยนะอย่างน้องอ้อมเนี่ยมีแผลบนใบหน้าเป็นสิวค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรละเป็นสิวหัวช้างเป็นหลุมเลยเพิ่งบีบมาเพิ่งบีบแมวสุนัขต่างๆเลียมีสิทธิ์จะติดไหมฮะถ้าเขาเป็นก็คือสามารถติดได้ค่ะแต่ว่าทีเนี้ยมันจะมีอาการก่อนดูก่อนค่ะว่าเป็นหรือไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาการที่เราจะสามารถเช็คตรวจสอบเราสามารถเช็คด้วยตัวเองได้ไหมคะคุณหมอจริงๆก็พอดูได้ค่ะแต่ว่าทีนี้โรคพิษสุนัขบ้ามันจะมีอยู่2แบบก็คือจะเป็นแบบซึมกับแบบบ้าคลั่งไปเลยคือซึมเอาซึมแบบว่าคือเป็นซึมนี่คือส่วนใหญ่จะเก็บตัวเงียบไปอยู่ตามหรือตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะสัตว์เลี้ยงจากปกติลักษณะนิสัยของเราอาจจะเชื่องเรียกมาถ้าเรียกเริ่มไม่มาเริ่มซุกตัวในที่มืดอย่างนี้ซึมเข้าข่ายใช่ไหมแต่ว่าอาจจะสับสนกับกรณีป่วยอย่างอื่นด้วยเหมือนกันนะคะกับอีกอย่างนึงถ้าเป็นแบบบ้าคลั่งก็คือเหมือนแบบว่ากัดทั่วเลยทีนี้คือจะเป็นแบบดุร้ายแต่ว่าอาการหลักๆอีกอย่างนึงที่ชัดช่องห้าชัดเจนเลยก็คือมันเป็นการเป็นอัมพาตของบริเวณกล่องเสียงบริเวณคอเนี่ยค่ะคือทำให้กลืนไม่ได้เรียกง่ายๆว่าคืออย่างที่เรียกเราไอ้หมาหลังแข็งนั่นเองใช่ไหมฮะกลัวน้ำใช่โรคกลัวน้ำเพราะว่าแบบคือการที่เขาเรียกว่าโรคกลัวน้ำก็คือเนื่องจากเขากินน้ำไม่ได้เนื่องจากกินไม่ได้นี่แหละกินอะไรไม่ได้เลยใช่ถึงเรียกว่าเป็นโรคกลัวน้ำจริงๆไม่ใช่ว่าสาดน้ำแล้วกลัวอันนี้ทุกตัวกลัวอยู่แล้วใช่อันนี้สัตว์ทุกประเภทกลัวอยู่แล้วไม่ชอบแม้กระทั่งคนเองบางทีโดนน้ำเย็นๆก็กลัวเอาหมายความว่าถ้าที่เขาเรียกว่าโรคกลัวน้ำคือหนึ่งเขากลืนน้ำไม่ได้จากระบบคือประสาทใช่ไหมฮะแล้วคราวนี้สิ่งบ่งชี้อีกตัวนึงคืออะไรบ้างฮะซึมอารวาส
พวกนี้คือห้ามเข้าใกล้เลยใช่ค่ะน้ำลายไหลใช่น้ำลายเยอะตาแข็งน้ำลายฟูมนั่นเองคือที่จากที่ฟังชาวบ้านที่เขาประสบมานะคะก็จะบอกว่าคือเหมือนจากสุนัขเขาจากอีกตัวนึงกลายเป็นอีกตัวนึงเลยคือถึงเขาถ้าสมมติอยู่ในระยะบ้าคลั่งอะไรเงี้ยคือเรียกชื่อเรียกอะไรคือไม่รู้เรื่องไม่สนใจแล้วไม่รู้จักนะคะแล้วสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอครับผมก็ในส่วนของพิษณุโลกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพิษณุโลกเนี่ยเราปลอดพิษสุนัขบ้าเนี่ยมาค่อนข้างนานแล้วนะครับครั้งสุดท้ายเลยเนี่ยที่ว่าเป็นสัตว์ในพื้นที่เนี่ยเราพบเมื่อปี2552 52ครับก็ประมาณ7ปีมาแล้วนะครับก็แต่ว่าในปีนี้นะครับในปีนี้เนี่ยเราพบค่อนข้างเยอะนะครับก็ตามข้อมูลนะครับก็คือว่าเราพบในช่วงเดือนมีนาถึงต่อเนื่องมาถึงเมษายนเนี่ยนะครับจำนวน5รายนะครับ5เคสนะครับในพื้นที่ของอำเภอบางระกำครับผมแล้วเรามีวิธีการดูแลให้ความรู้ประชาชนหรือว่าออกพื้นที่ไปฉีดวัคซีนอะไรบ้างไหมคะถึงมีการควบคุมปริมาณได้ดีแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือส่วนหนึ่งเลยนะครับที่ทำให้การควบคุมเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีก็คือเรื่องของความรู้นะครับที่อาสานะครับด้านปศุสัตว์นะครับหรือว่าแม้แต่เจ้าของเองเนี่ยนะครับเขารู้นะครับที่จากการที่เราไปแนะนำนะครับว่าพิษสุนัขบ้าเนี่ยนะครับอาการเนี่ยจะประมาณนี้ให้สงสัยไว้นะครับก็พอเกิดเคสนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เลยมีการส่งตรวจนะครับทางห้องปฏิบัติการก็เลยทราบทำให้ทราบได้ว่านะครับเจอพิษสุนัขบ้าพิษสุนัขโรคแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นมาตรการในการที่เราจะควบคุมต่อเนื่องนะครับเช่นนะครับวิธีการในการควบคุมประชากรสัตว์ตรงนั้นเนี่ยครับไม่ให้เคลื่อนย้ายเนื่องจากนะครับแล้วก็เรื่องของการกระตุ้นการฉีดวัคซีนนะครับเราลงพื้นที่ยังไงบ้างในการฉีดวัคซีนก็เราใช้ในเรื่องของเครือข่ายนะครับเครือข่ายเราเข้าไปดำเนินการนะครับฉีดวัคซีนร่วมกับทางหน่วยงานระดับอำเภอของเรานะครับแล้วก็ท้องถิ่นนะครับร่วมกันทำงานร่วมกันหลายหน่วยนะครับทำงานกันเป็นทีมนะครับในการที่จะเข้าไปควบคุมตรงนี้นะครับไปตามบ้านโรงเรียนชุมชนต่างๆแล้วสิ่งบ่งชี้แล้วครับคุณหมอธีระฮะว่าในแต่รอบปีเนี่ยเนื่องจากว่าพิษสุนัขบ้ามีตลอดแต่จะระบาดมากหรือน้อยในช่วงแต่ฤดูเฉยในการสิ่งบ่งชี้ที่จะบอกไว้ว่าปีนี้เนี่ยพิษสุนัขบ้ามาเยอะแน่หรือควบคุมแนวนโยบายในการทำงานเนี่ยเรามีสิ่งบ่งชี้ยังไงฮะจริงๆเนี่ยพิษสุนัขบ้าเนี่ยยังเป็นโรคที่ยังถือว่าเป็นโรคที่ยังเกิดได้ในประเทศไทยนะครับปี58นะครับตั้งแต่ตุลา58มาจนต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเราพบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ย34จังหวัดนะครับไม่ใช่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยยังถือได้ว่าเป็นโรคที่เกิดอยู่อย่างต่อเนื่องในประเทศไทยนะครับสิ่งนึงที่จะทำให้อุบัติการเนี่ยลดลงได้นะครับก็คือเน้นในเรื่องของการป้องกันนะครับเนื่องจากว่าโรคเนี้ยไม่มีวิธีการรักษานะครับการป้องกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับสำหรับโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงนะครับก็คือเรื่องของการทำวัคซีนครับป้องกันก็คือและอีกอย่างนึงข้อดีของการพาสุนัขเนี่ยไปรับวัคซีนตลอดนี่เป็นยังไงบ้างคะขอยังถามทางด้านคุณหมอก็นอกจากที่ว่าคือการที่ไปรับวัคซีนนะคะส่วนใหญ่ก็คือส่วนใหญ่คนที่จะเป็นคนให้วัคซีนแก่สุนัขก็จะเป็นสัตวแพทย์เนาะก็คือจะเป็นการตรวจสุขภาพเหมือนดูเรื่องสุขภาพทั่วไปของสัตว์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วอีกหนึ่งกรณีอันนี้ให้ความรู้เป็นกรณีศึกษาเพราะคุณหมอมาในรายการสมมุติว่ามีคุณผู้ชมโดนสุนัขที่คิดว่าเป็นพิษสุนัขบ้ากัดเขาต้องทำยังไงเหมือนงูกัดยังต้องตัดหัวสุนัขเดิมไหมแล้วก็หิ้วไปหาคุณหมอไหมหรือทำยังไงดีคะเขาอาจจะตกใจอยู่ทำยังไงดีคะคุณหมอถ้าสมมติโดนสุนัขที่คิดว่าเป็นพิษสุนัขบ้ากัดจริงนะคะก็คือหนึ่งคนที่โดนกัดเนี่ยควรจะต้องคืออย่างน้อยจะล้างแผลเบื้องต้นก่อนก็ได้หรือถ้าไม่สะดวกจริงคือรีบไปหาหมอก่อนเลยค่ะนะคะแล้วส่วนหมาตัวที่สุนัขตัวที่ที่เราสงสัยว่าเป็นพิษสุนัขบ้าค่ะก็คือจะต้องกักไว้ดูอาการก่อนขังไว้ในบ้านใช่ขังไว้เลยขังไว้ในกรงดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าสมมติสัตว์ที่เป็นพิษสุนัขบ้าเนี่ยคือถ้าสมมติเริ่มแสดงอาการคือไม่นานนะคะประมาณอาทิตย์ถึงสักหนึ่งสองสัปดาห์เขาก็จะตายใช่หรือว่าถ้าสมมติเขาเสียชีวิตปุ๊บก็สามารถที่จะตัดหัวแล้วส่งห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันได้ว่าเป็นหรือไม่เป็นอันนี้ย้ำนะครับเพราะว่าหลายๆคนจะเข้าใจผิดว่าตัดกัดปุ๊บตัดหัวเลยไม่ใช่นะฮะหมายถึงว่าในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมตัวได้หมายถึงว่ากัดขังได้ก็จำเป็นต้องใช้วิธีนี้เพราะเนื่องจากว่าถ้าเราไม่ทำเขาก็จะไปกัดคนอื่นอีกนะฮะคือได้ยินฝังหัวตั้งแต่เด็กๆเช่นเดียวกันนะว่าถ้าโดนหลายคนก็คิดอย่างนี้อยู่กัดแล้วต้องตัดหัวใช่อย่างนี้ยกตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงฮะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสุนัขนะก็ใช้วิธีนี้เช่นเดียวกันแต่อย่างถ้าเป็น
ย่างที่ผมยกตัวอย่างสิกระรอกกระแตแมวเหมือนกันเขาจะอาการออกเนี่ยหมายถึงว่าแสดงอาการเนี่ยระยะใกล้เคียงกันไหมฮะไม่ค่ะคือโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยระยะแสดงอาการเนี่ยได้ตั้งแต่1สัปดาห์ภายใน1สัปดาห์ถึงเป็น6เดือนหรือบางตัวอย่างมากสุดก็คือ1เป็นปีเลยนะคะนี่แหละฮะสำคัญคือถ้าเกิดกักปุ๊บคุณหมอทีละฮะกักปุ๊บเรากว่าเขาจะแสดงอาการเนี่ยเราจะรู้ไหมว่าเราโดนพิษสุนัขบ้าหรือเราต้องไปฉีดกันเลยเราต้องไปต้องไปต้องไปจริงๆเราต้องระวังคือเราต้องเอาเราเป็นประเด็นที่ตั้งนะครับพิษสุนัขบ้าเนี่ยเราจะห่วงใยในเรื่องของความปลอดภัยของคนมากกว่านะครับว่าเนื่องจากว่าอย่างที่คุณหมอธมนวันบอกระยะฟักตัวของโรคนะครับตั้งแต่สมมติสุนัขรับเชื้อไปเนี่ยจนมาถึงแสดงอาการเนี่ยใช้เวลาเนี่ยค่อนข้างนานนะครับมันค่อนข้างแปรผันมากนะครับเป็นตั้งแต่3อาทิตย์ถึง8อาทิตย์หรือมีรายงานว่าบางครั้งเนี่ยเป็นปีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราต้องดูแลคนเป็นพิเศษก่อนนะครับถ้าโดนกัดเนี่ยยังไงก็ต้องไปพบแพทย์ก่อนเลยนะครับล้างแผลนะครับใส่ยาปรึกษาหมอไปปรึกษาหมอใช่นะครับแล้ววิธีการรักษาคนไข้ยังมีการฉีดยารอบสะดืออยู่ไหมคะคุณหมอหรือว่าจะลดเข็มแล้วทุกวันนี้เนี่ยเป็นความเชื่อที่ยังฝังหัวกันอยู่นะเรื่องของตัดหัวสุนัขเรื่องของฉีดรอบสะดือคูน่าอะไรเงี้ยทุกวันนี้การลดโดสหรือว่ามีตัวยาอื่นที่แบบลดเข็มลงหรือยังฮะก็ทางอันนี้ข้อมูลผมก็ไม่แน่ชัดนะครับแต่ว่าทางสาธารณสุขนี่ปัจจุบันนี่วัคซีนที่รักษาในเรื่องหลังจากที่ว่าโดนสุนัขกัดแล้วเนี่ยปริมาณเข็มเนี่ยจะไม่เข้าเก่านะครับเมื่อก่อนนี้อาจจะบอกว่าอย่างนั้นก็เป็นข่าวดีแล้วสมัยก่อนรอบสะดือคิดดูสิคุณครับผมอีกเรื่องนึงฮะในเรื่องหลังจากนี้เนี่ยทางด้านปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกฮะโรคพิษสุนัขบ้าที่สามารถระบาดในรอบปีซึ่งก็เป็นความรู้ใหม่สำหรับผมและท่านผู้ชมเช่นเดียวกันนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของสัตว์เลี้ยงที่เราควรต้องระวังเนี่ยในช่วงของรอบปีเช่นเดียวกันมีอะไรบ้างฮะนอกจากมีอย่างอื่นอีกไหมมีโรคภัยไข้เจ็บอื่นอีกด้วยหรือเปล่าหมายถึงว่าโรคติดต่อจากสู่คนนี่แหละฮะสัตว์สู่คนจริงๆแล้วถ้าอย่างสุนัขเนี่ยโรคเด่นเลยคือพิษสุนัขบ้านะครับโรคอื่นๆนี่ก็จะรองลงไปนะครับแทบจะไม่มีนะครับครับผมเน้นย้ำก็คือเรื่องของพิษสุนัขบ้านเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยโดยจริงๆแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่เทียบเนี่ยที่เก็บส่งตรวจนะครับ 90% คือสุนัขนะครับที่เจอในเรื่องของพิษสุนัขบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเราจะควบคุมเนี่ยเราคือโฟกัสไปที่สุนัขเนี่ยเป็นหลักครับผมอีกชนิดหนึ่งอันนี้เป็นความรู้ใหม่คือผมถามแทนเพื่อนผมละกันและท่านผู้ชมหลายท่านที่มีสัตว์เลี้ยงที่อิมพอร์ตเข้ามาเมืองนอกพวกเนี้ยเขาอย่างเช่นผมไม่รู้นะผมจะมีคนว่าอย่างเช่นตัวลิงมาโมเสสอะไรเนี่ยตัวเล็กๆน่ารักในพวกเนี้ยเขาต้องไปทำการฉีดวัคซีนสแกนก่อนคือผ่านการสแกนโรคมาก่อนไหมหรือว่าต้องมาฉีดที่หลังหรือว่าเราต้องดูแลยังไงฮะถึงจะปลอดพิษสุนัขบ้าหรือมีพิษสุนัขบ้าหรือไม่จริงๆสัตว์ที่นำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยการที่จะนำเข้ามาเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการคือจะมีเจ้าหน้าที่ของด่านปศุสัตว์นะครับเจ้าที่ด่านเนี่ยคือเป็นจะคือจัดการโรคใช่จะต้องมีกระบวนการตรงนั้นอยู่แล้วแต่ผมคิดว่าคือบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมาโดยไม่ถูกต้องซะทีเดียวนะครับแต่ว่าในตัวคอนเซ็ปต์จริงๆก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าคือไม่ได้ส่งเสริมการเลี้ยงการเลี้ยงนะครับแต่ว่าถ้ามีการเลี้ยงอะไรก็คือเช่นเดียวกันจะต้องมีการป้องกันเป็นวัคซีนด้วยกันกลุ่มนี้จะเป็นปัญหาในอนาคตของเรามั้ยฮะผมยกตัวอย่างเลยคือคุณหมอพูดถูกต้องแล้วฮะบางส่วนเอามาเถื่อนผ่านไม่ได้ผ่านกระบวนการอะไรต่างๆเลยเข้ามาเนี่ยพวกนี้จะเป็นตัวหนึ่งในปัญหาของที่ในระบบที่เราป้องกันพิษสุนัขบ้าที่เรามีอยู่แล้วมั้ยฮะครับก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าสัตว์เหล่านี้นะมันจะมีกรณีเคสตัวอย่างว่าอย่างเช่นว่าไม่ใช่โรคพิษสุนัขบ้านะครับแต่ว่าเป็นสัตว์ป่าเนี่ยนะครับแต่ว่ามาติดโรคนะครับเช่นเสือเนี่ยครับมาติดโรคจากแมวนะครับคือมันเป็นสปีชีส์เป็นสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องโรคเรื่องอะไรเนี่ยจะถ่ายทอดกันได้นะครับได้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะและก่อนจากการไปคุณหมอมีอะไรจะเน้นย้ำถึงคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่จะมีการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนเมื่อไรทำหมันที่ไหนอย่างไรเชิญค่ะครับผมก็จริงๆเนี่ยอยากจะฝากนะครับเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้านะครับเนื่องจากว่าเป็นโรคที่มีความรุนแรงนะครับแล้วก็ร้ายแรงถึงแก่ชีวิตนะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าทุกท่านนะครับถ้าที่เลี้ยงสัตว์นะครับถ้าที่จะเลี้ยงแล้วนะครับก็ต้องมีนำสุนัขของท่านนะครับไปรับวัคซีนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับแล้วก็เลี้ยงดูในพื้นที่ที่จำกัดเลี้ยงดูอย่างมีความรับผิดชอบไม่ปล่อยปละละเลยนะครับ
เพ่นพ่านนะครับไม่แน่มันจะเกิดปัญหาต่อสังคมได้นะครับผิดชอบด้วยสำหรับคนที่รักสัตว์ทั้งหลายนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่งตัวท่านเองคนในครอบครัวท่านหรือแม้ผู้อื่นสามารถสร้างความเดือดร้อนได้ทั้งสองฝ่ายเลยอย่างไรก็ดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยละกันนะครับขอขอบคุณคุณหมอทั้งสองท่านนะครับที่มาให้รายละเอียดในรายการวันนี้ครับสวัสดีครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการบอกข่าวแล้วเรื่องแล้วนะคะอย่าลืมติดตามรับชมรายการของเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดทุกเรื่องราวมาบอกข่าวเล่าเรื่องบอกข่าวเล่า